สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของวันนี้จะมาดูเรื่องของเปิดกรุ๊ปภาพวาดนะครับภาพวาดที่ผมวาดเองนะครับเป็นภาพที่อาจจะไม่ใช่ทางการแพทย์นะครับเพราะว่ามีสถานที่นึงเขาอยากจะเอารูปไปใช้ครับผมก็เลยจะพูดถึงภาพพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เคยพูดที่ไหนนะครับรูปใบแรกที่ผมวาดนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปของพระแม่มารีนะครับนี่ก็เป็นพระแม่มารีแล้วก็เป็นJesus หมายถึงเป็นพระเยซูครับรูปนี้นะครับถามว่ารูปนี้มีความหมายยังไงตอนที่ผมวาดก็คือในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีสงครามยูเครนนะครับสงครามยูเครนกับรัสเซียแล้วก็มีช่วงนึงที่พระสันตะปาปาบอกว่าขอให้สวดภาวนาให้กับพระแม่มารีแห่งคีฟครับคีฟก็หมายถึงเป็นเมืองหลวงของยูเครนนะครับผมก็สนใจว่าเอ๊ะแล้วพระแม่มารีแห่งยูเครนนี่คือพระแม่มารีแห่งคีฟครับมารีออฟคีฟคืออะไรนะครับก็คือรูปก็คล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่รูปต้นฉบับมีแมวอยู่ด้วยรูปนี้นะครับก็วาดเป็นพระแม่มารีนะครับชอบรูปนี้ไหมครับอันนี้เป็นรูปแรกที่ผมวาดผมใช้เทคนิคสีช็อกนะครับเป็นรูปที่ถามว่าวาดจริงๆก็ยังวาดไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารายละเอียดของพระเยซูจีซัสยังไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้อยู่เป็นรูปแรกๆที่หัดวาดนะครับมาดูรูปถัดไปนะครับขออนุญาตเอาไปเก็บก่อนนะครับมาดูรูปถัดไปนะครับมันจะมีวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ10รูปนะครับเอามาให้ดูครับรูปนี้ต่ำไปไหมครับเดี๋ยวผมปรับขึ้นอีกอันนี้เป็นภาพที่ผมใช้สีน้ำมันไอ้สีช็อกน้ำมันวาดนะครับโอเคประมาณนี้พอเห็นได้นะครับครับรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของจริงๆผมก็ชอบรูปนี้อยู่ครับรูปนี้เป็นหมายถึงพยาบาลอุ้มเด็กมาวางกับตัวครับนี่มาอันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นไอ้หลงน่ารักครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับรูปนี้ก็เป็นพยาบาลอุ้มเด็กอย่างเงี้ยในห้องฉุกเฉินเราเจอสถานการณ์นี้บ่อยนะผมเคยเจออยู่เคสนึงครับที่เป็นเด็กกินองุ่นนะครับหมายถึงคุณพ่อตอนนั้นผมเล่าในเพจด้วยนะครับคุณพ่อตอนนั้นนั่งอยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีคุณพ่อวิ่งก็คือมาบอกว่าช่วยด้วยช่วยลูกผมด้วยเราก็ด้วยความเป็นหมอฉุกเฉินนะแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดแล้วก็รีบไปดูเด็กปรากฏว่าเด็กเขียวมากครับชักเกรงตาเหลืองแล้วก็ผมก็เลยให้คุณพยาบาลช่วยเตรียมอุปกรณ์มาใส่ท่อช่วยหายใจไงหลงปรากฏว่าพอใส่ไปเนี่ยตอนที่อย่างเงี้ยครับเหมือนเราอุ้มเด็กวางบนเตียงนะพอวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่าเด็กเขียวอะครับแต่ว่าเริ่มแรกก็คำชีพจรก่อนนะที่ตรงไม่แน่ใจว่าคอหรือขาหนีบไม่แน่ใจว่าเด็กอายุเท่าไหร่น่าจะเป็นชีพจรที่ตรงคือในเด็กเราจะคำชีพจรตรงขาหนีบกับตรงเบเคียวนะครับตรงคอเล็กอาจจะคำไม่ได้ยังคำชีพจรได้อยู่ครับแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็เห็นอะไรบางอย่างกลมๆผมเคยวาดรูปในเพจด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรกลมๆนะปรากฏว่ามันคือองุ่นนะครับอะไรวะองุ่นใหญ่มากเลยครับก็เลยขอแม็กกิลคือที่คีบมันออกพอคีบออกเสร็จก็ใส่ท่อช่วยหายใจตามแล้วก็บีบลมเข้าไปสักพักหนึ่งครับประมาณสัก10นาทีมั้งก็ตอนแรกคิดว่าเด็กคงจะแย่ครับ10นาทีเด็กก็เริ่มขยับได้รูปคล้ายๆแบบนี้ครับอันนี้ผมใช้สีช็อกน้ำมันนะครับปกติสีมันก็คล้ายๆสีเทียนนะครับสีเทียนผมใช้สีช็อกน้ำมันมันก็จะมีความมันของภาพเล็กๆถ้าดูใกล้ๆก็ได้ครับจะเห็นว่าภาพมันดูมีความมันเล็กๆอันนี้นะเป็นรูปเด็กเห็นใช่ไหมครับมันก็จะมันเล็กๆครับมีความเป็นสีน้ำมันแต่ว่าด้วยตอนแรกที่หัดวาดสีน้ำมันก็สีช็อกน้ำมันนะครับรู้สึกว่ามันรายละเอียดมันลงยากครับหมายถึงดีเทลเล็กๆจะเก็บรูปตารูปอะไรไม่ได้มันก็เลยดูเบลอๆฟุ้งๆแต่ผมว่ามันก็โอเคนะครับเวลาที่ฟุ้งๆก็ดูเหมือนอิมเพรสชันนิซึมดูแบบลัทธิประทับใจก็ดูสวยดีอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมวาดนะครับเป็นรูปหลายคนก็อาจจะชอบภาพนี้นะครับมาดูรูปถัดไปนะครับอันนี้เป็นรูปอะไรพอจะดูออกไหมครับอันนี้รูปใบที่3แล้วนะครับนี่คือรูปของหัวใจดูออกไหมครับเป็นหัวใจจริงผมพยายามวาดรูปกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นรูปหัวใจอันนี้เป็นเริ่มหัดวาดตอนแรกๆครับคือตอนแรกเนี่ยผมวาดรูปใน iPad ตลอดก็คือจะใช้โปรแกรม Procreate นะครับวาดเอาคือไม่เคยวาดด้วยสีน้ำหรือสีน้ำมันไม่เคยมีทักษะเรื่องพวกนี้เลยครับแล้วก็วาดภาพด้วย iPad อ่ะที่ว่าใช้
ปากกา iPad โปรแกรม Procreate นะครับวาดประมาณเกือบปีหนึ่งครับวาดปีหนึ่งก็รู้สึกว่าเราน่าจะวาดภาพที่มันจับได้คือภาพ Procreate เหมือน NFT ครับมันเป็นภาพที่เราจับไม่ได้มันเป็นดิจิตอลครับก็อยากจะมีภาพอะไรที่แขวนผนังบ้านบ้างซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีที่จะให้แขวนก็เลยลองวาดภาพที่เป็นอะคริลิกดูครับจำได้ว่าไม่มีความมั่นใจเลยครับไม่คิดว่าเราจะทำได้เพราะว่าไม่เคยเรียนเรื่องไม่เคยเรียนศิลปะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ไม่คิดว่าทำได้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับก็วาด แต่เราวาดมาวันปีนึงนะมีวันนึงครับมีรุ่นพี่คนนึงเขาชื่อพี่สต็อปอะครับเขาเป็นเกี่ยวกับเป็นศิลปินเหมือนกันนะครับเป็นคนที่วาดรูปแล้วก็ดีลเรื่องงานศิลปะผมก็คุยกับพี่เขาว่าเนี่ยผมวาดในเพจมาเยอะโปรครีเอทแต่ว่ามีความฝันว่าอยากจะวาดเป็นภาพที่จับต้องได้พี่เขาบอกว่าทำได้เหมือนเขามั่นใจครับก็เลยลองดูผมจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งไปยืนที่ร้านขายเครื่องเขียนในห้างนะครับไปยืนดูไอ้เนี่ยกระดาษแคนวาสหมายถึงผืนผ้าใบไปดูสีแล้วก็แบบอยากทำอะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรเขาใช้ผู้กันอะไรบ้างดูเหมือนแบบดูแต่ไม่คิดว่าเราจะมีปัญญาทำจนกระทั่งวันนั้นนะครับวันที่พี่สต็อปบอกว่าทำได้ครับก็เลยทำจริงๆแล้วผมถ้าเกิดให้คำแนะนำเรื่องการฝึกว่ารู้ผมว่าถ้าเกิดว่ามีบุตรหลานอะไรเงี้ยครับให้เขาฝึกใน iPad ดีมากเพราะว่าผมคิดว่าปัจจุบันแอปพลิเคชัน Procreate ค่อนข้างจะดีครับนี่ไม่ได้มาขายของนะไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแอปพลิเคชันหมายถึงว่าคนที่พัฒนาแอปพลิเคชัน Procreate ค่อนข้างจะเก่งนะครับลักษณะการใช้ผู้กันใช้ปากกาเนี่ยเหมือนกับการใช้ผู้กันแทบทุกปากกาเลยครับผมว่าทักษะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เคยใช้โปรแกรม Procreate ด้วยครับการที่แบบเราลากเส้นนี้ปากกานี้ทำมันเรียนแบบผู้การได้เยอะครับนี่ก็เป็นรูปหัวใจนะถามว่ารูปนี้ผมใช้สีอะคริลิกวาดนะครับตอนแรกที่วาดเนี่ยคือไม่ชอบจะบอกว่าเป็นรูปเดียวที่ไม่ชอบครับวาดเสร็จรู้สึกว่าพอวาดเสร็จมันก็เป็นหัวใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะใครเนาะใครจะเอารูปหัวใจไปติดที่บ้านนะครับคือคนเราเวลาที่เอารูปไปติดผนังเนี่ยเขาก็จะเอารูปแบบที่มันน่าเริงน่ารักดอกไม้รูปเด็กอะไรเงี้ยคงไม่มีใครจะเอารูปหัวใจหรือคนที่ตายไปแล้วไปวางที่ตรงผนังบ้านก็วาดไปถามว่ารูปนี้ก็ยังวาดไม่เสร็จนะครับมันต้องลงรายละเอียดของเส้นเลือดอีกเยอะแต่ว่าผมก็หยุดวาดเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่สวยครับว่ามันไม่มงคลแล้วมันไม่สวยก็ทิ้งไว้ที่บ้านนะครับทิ้งไว้ไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งมีที่หนึ่งเขาอยากเอารูปไปเขาก็ทักมาว่ารูปนี้สวยผมก็เลยมาใส่กรอบพอใส่แล้วเนาะมันดูดีนะครับก็ถือว่าดูดีระดับนึงถามว่าเป็นรูปที่ชอบไหมเป็นรูปที่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบแต่ว่าวันนั้นพี่สต็อปก็บอกว่าไม่ได้นะหมอต้องวาดให้เสร็จก็เนี่ยครับถึงแม้ว่ารูปที่เราวาดจะไม่ชอบเราก็ต้องวาดมันให้เสร็จรูปนี้ก็เป็นรูปที่ชอบอีกรูปนึงนะครับต่อมาอันนี้ครับผมว่านี้เป็นรูปที่ผมชอบมากอีกรูปหนึ่งเป็นรูปของขวด ICD ครับพอชัดนะครับผมว่าหลายท่านก็ชอบรูปนี้ครับเป็นรูปขวด ICD ที่ผมวาดอันนี้นะครับวันนี้ก่อนนะครับเป็นขวด ICD 2ขวดขวดนี้มีเลือดขวดนี้ไม่มีผมชอบความที่เป็นเงาครับที่เห็นแต่ว่า2ขวดก็พยายามวาดความใสอันนี้เป็นช่วงแรกๆที่เริ่มพยายามหัดวาดอะไรที่มันใสๆครับผมว่ารูปที่มันใสวาดยากครับวาดให้มันใสให้ดูแบบ transparent ให้มาดูโปร่งแสงก็เลยพยายามหัดวาดดูจริงรูปนี้มันเป็นรูปนี้ไม่ใช่รูปที่ผมวาดกับกระดาษนะครับรูปนี้วาดใน iPad แล้วก็สั่งปริ้นด้วยกระดาษคุณภาพดีมันก็ออกมาเป็นรูปนี้ครับตอนแรกก็คิดว่ารูปนี้ก็สวยนะแต่พอไปมาก็เหมือนเดิมครับรู้สึกว่าก็คุยกับพี่เขาว่ามันไม่น่าจะมีใครเอารูปนี้ไปติดผนังนะครับหมายถึงเป็นรูปจริงๆมันก็คือเลือดของคนที่เกิดอุบัติเหตุนะหรือไม่ก็เสียชีวิตนะครับเวลาที่คนไข้ปอดรั่วเงี้ยมีน้ำมีเลือดในปอดคุณหมอก็จะใส่ท่อเข้าไประบายลมหรือเลือดนะครับเลือดก็จะขังอยู่เต็มเนี่ยสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่หมอเห็นพยาบาลเห็นทุกวันอยู่แล้วครับเรื่องของปอดรั่วเลือดออกในปอดแต่ว่าประชาชนอาจจะรู้สึกไม่น่ากลัวมันน่ากลัวนะผมรู้สึกว่าก็ตอนนั้นก็คิดว่าแบบคงไม่มีใครเอารูปแบบนี้ไปแขวนที่บ้านนะแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีคนชอบศิลปะแนวนี้ก็ได้นะนี่ก็เป็นรูปที่ผมวาดเป็นรูปที่4ใช่ไหมครับ1 2 3 4ต่อมาก็รูปนี้นะครับรูปนี้ก็เป็นอีกรูปนึงที่ผมชอบเหมือนกันครับรูปนี้ครับเป็นรูปคุณพ่อที่อุ้มเด็กทางนี้นะครับ
รูปนี้ก็ชอบอยู่ครับผมรูปนี้ผมใช้สีอะคริลิกวาดนะครับเป็นผมชอบความที่มันเป็นสแควร์ครับหมายถึงเป็นเหลี่ยมๆมีจูมือเป็นรูปแรกๆที่หัดวาดนะครับสังเกตว่าตาของเด็กจะแปลกๆนิดนึงรูปนี้ก็วาดถือว่าวาดเสร็จนะครับเพิ่งเริ่มเรียนรู้ว่าเราควรจะวาดผมยังไงแต่จริงๆพอผมวาดระดับนึงผมก็รู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับสีอะคริลิกหรือสีน้ำมันเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาครับหมายถึงวาดรูปผมไม่มีเวลาจะนั่งเป็นวันๆแล้วก็วาดเราทำงานนะครับตรวจคนไข้เอาเวลาที่คนอื่นเขานอนมาวาดกันมันก็เลยต้องสีอะคริลิกใช้เวลานานกว่าจะผสมกว่าจะอะไรเงี้ยต้องล้างพวกกันก็จะมีรูปที่ผมวาดอะคริลิกไม่กี่รูปครับส่วนสีน้ำมันไม่เคยทำนะอยากวาดสีน้ำมันแต่ว่ามันใช้เวลาครับมันต้องล้างแปรงล้างอะไรพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้ทำรูปนี้ก็ชอบนะครับรู้สึกเหมือนตอนที่เวลาวาดเสร็จทำให้รู้สึกว่าเออตอนที่เราเด็กๆเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เราคงจะรักเราหน้าดูนะอย่างนี้ครับผมก็ชอบรูปนี้นะครับมาดูรูปถัดไปนะครับอันนี้เป็นรูปขาครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี้เป็นรูปที่อยู่ในหนังสือครับหนังสือที่ผมจะทำหนังสือเรื่องเคสในห้องฉุกเฉินนี่หรือไม่ได้อยู่นะครับผมว่ารูปนี้ผมใช้ตอนที่ไปออกรายการเรื่องของผู้สูงอายุอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของFracture head of femur หมายถึงกระดูกต้นขาด้านบนมันหักขาก็จะสั้นยาวไม่เท่ากันรูปนี้มีความสำคัญที่ผมว่าก็คือเวลาที่ผู้สูงอายุกระดูกล้มครับมักจะมีกระดูกต้นขาหักแล้วก็การเคลื่อนย้ายคนไข้ต้องเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าลูกกระดูกต้นขาเนี่ยมีเส้นเลือดเล็กๆมาเลี้ยงถ้าหากว่าเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีไปทำให้กระดูกหักมากกว่าเดิมเส้นเลือดตรงนั้นมันอาจจะฉีกและทำให้กระดูกต้นขาตายรูปนี้ผมก็วาดไว้นะครับอันนี้ใช้เทคนิคเริ่มมาใช้สีช็อคครับสีช็อคที่เป็นสีฝุ่นเหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือแล้วครูก็ใช้ช็อคขีดบนกระดานนะแบบนี้ครับผมก็เกลี่ยสีช็อคมันมีข้อดีคือมันเร็วครับหมายถึงเร็วการที่วาดแล้วก็วาดแค่โครงครับถามว่าโครงอย่างเดียวครับลงสีกำหนดเส้นจากนั้นก็นิ้วครับผมชอบมันมีการใช้นิ้วบางคนเขาก็ใช้คัตเทิลบัตแต่ผมชอบใช้นิ้วก็จะเกลี่ยด้วยนิ้วครับคือถ้าเอารูปนี้ไปตรวจ DNA ก็คงจะมี DNAหมายถึงรอยนิ้วมือของผมเกลี่ยครับแล้วก็คือตอนแรกภาพมันจะดูไม่ค่อยสวยมันจะเป็นแค่เส้นแต่พอหลังจากที่เราใช้นิ้วเกลี่ยให้สีมันเข้ามันก็จะดูสวยครับแมวร้องครับมาดูรูปถัดมานะครับรูปนี้ก็เป็นรูปของคุณหมอนะครับที่เขียนหนังสือรูปนี้ผมใช้สีช็อกน้ำมันเหมือนกันรูปนี้อาจจะเงาเยอะไปนิดนึงใช้สีช็อกน้ำมันนะครับนี่นะครับรูปนี้ถามว่าเสร็จไหมก็ยังว่าไม่เสร็จนะครับก็คือลองหัดใช้สีช็อกน้ำมันแล้วก็อันนี้ผมลองว่าถ้าเราเอาสีไม้มาระบายด้วยเก็บเพราะว่าช็อกน้ำมันมีข้อเสียคือผมเก็บรายละเอียดเล็กๆไม่ได้ครับเพราะว่าแท่งมันใหญ่มันไม่เหมือนดินสอครับก็เลยลงสีช็อกน้ำมันด้วยเสื้อให้มันเหมือนปีกทับทิมก่อนแล้วก็ตรงมือนะครับมือนี่ผมใช้สีไม้เข้าไปแทรกนิดนึงครับแต่สุดท้ายก็หมดความพยายามครับรู้สึกว่ามันยากเกินก็เลยไม่เสร็จครับข้างหลังก็วาดเป็นโครงๆถามว่าจะลงได้อีกแต่ก็คงไม่ทำแล้วครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่ชอบอีกรูปนึงนะครับต่อมาก็มีรูปนี้ครับผมว่าจริงๆรูปนี้อาจจะเป็นรูปแรกที่ผมหัดวาดสีอะคริลิกนะครับคือรูปของเจลลี่ฟิชนี่ก็คือแมงกะพรุนนะครับชอบรูปนี้ตรงที่มันมีความแบบสว่างรูปนี้ก็เรียนจาก YouTube เลยครับเปิด YouTube ดูว่าอะคริลิกวาดยังไงแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนึงที่เป็นต่างชาติเขาสอนวาดภาพสีอะคริลิกแล้วก็รู้สึกชอบอ่ะครับก็เลยใช้สีอะคริลิกในการทำทีเนี้ยมีอันนึงที่ผมได้แง่คิดถอดบทเรียนนะได้แง่คิดนะครับว่าราคาของสีมีผลมากครับหมายถึงสีที่ซื้อเนี่ยสีมันมีราคาถูกแล้วก็มีนะครับราคาแพงก็มีอย่างสีเนี้ยรูปนี้ผมใช้เริ่มแรกเนี่ยที่หัดเรียนแล้วก็ซื้อสีที่มีราคาถูกก่อนนะสียี่ห้อหนึ่งครับประมาณหลอดละ50บาทได้มั้งครับกล่องนึงก็ประมาณ 3-400 ครับก็ทำดูปรากฏว่ามันทำยากครับในคลิปเขาดูง่ายเชียร์พอเรามาระบายมันทับมันไม่สวยครับรูปนี้ผมถมสีเยอะมากถมครับแต่ว่าพอเราเริ่มวาดได้บ้างครับเริ่มแบบฝึกปนแล้วก็เราก็เก็บเงินไปซื้อสีที่แพงนะครับหมายถึงเซตหนึ่งเกือบ 2-3 พันแพงขึ้นแล้วก็วาดดูครับมันง่ายขึ้นนะครับ
เคยดูในคลิปหนึ่งก็มีอาจารย์คนนึงบอกว่าหมายถึงถ้าคนที่เริ่มต้นวาดควรจะใช้สีที่มีราคานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสีที่ราคาถูกคุณภาพงานก็จะไม่ค่อยดีซึ่งก็จริงนะครับอันนี้จริงเพราะว่าสีที่ราคาถูกบางทีมันแป้งเยอะครับมันก็จะเหมือนแป้งเปียกเนี้ยแต่ก็ตามผมว่ามันก็สวยอยู่ครับมันผมชอบความสว่างสวยอยู่มาดูรูปถัดมานะครับนี่จะเป็นรูปใหญ่เลยครับอันนี้เป็นรูปที่ผมวาดด้วยสีอะคริลิกผมว่านี่เป็นรูปแรกๆเลยมั้งครับใหญ่จนเกินเฟรมแล้วใหญ่กว่าตัวผมอีกรูปแรกๆที่วาดเหมือนกันเป็นรูปคุณหมอที่ตรวจเด็กครับรูปนี้ก็ยังวาดไม่เสร็จนะครับแต่ผมคงไม่วาดต่อแล้วคือไปดูโปสการ์ดใบหนึ่งวาดทางนี้นะผมไปดูโปสการ์ดใบหนึ่งชอบอะครับรูปนี้มีต้นฉบับนะครับเป็น journalist หมายถึงเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่เขาถ่ายรูปไว้ต้องนานแล้วครับเกือบจะ70-80 ปีแล้วมั้ง50 ปีครับในสถานที่แบบเป็นคุณหมอที่ไปตรวจหมออาสาที่ไปตรวจประเทศที่กันดารในยุคนั้นนะครับผมชอบตรงเด็กอ้าปากแล้วก็ผมพยายามแต่งให้พยายามแต่งว่าไงอยู่ด้วยกันพยายามแต่งให้มันมีทอนซิลอักเสบครับเดี๋ยวค่อยมาดูใกล้ๆแล้วก็เป็นคุณหมอที่มีหูฟังแล้วก็ผมซ่อนคำว่า ER ไว้เนี่ยถามว่าจริงๆก็กะจะวาดเสื้อให้ขาวอันนี้ครับแต่ว่าอะคริลิกไม่มีเวลาแล้วต้องมาเก็บรายละเอียดก็เลยเอาแค่นี้ครับแล้วก็เป็นรูปที่เพิ่งหัดเรียนรู้ว่าการที่วาดผิวหนังมันไม่ได้มีสีชมพูครับมีแบบชมพูส้มเนื้ออะไรพวกนี้ครับก็เวลาที่เราใช้สีไม่ควรจะใช้จากหลอดมาเลยก็จะมีการผสมรูปนี้ผมว่าผมเริ่มเรียนรู้ว่าเราควรจะผสมสีไม่ควรจะใช้จากหลอดนะถ้าดูทอนซิลอันนี้วาดนานมากเลยครับทอนซิลพยายามจะให้เห็นว่าเก็บรายละเอียดของทอนซิลรูปนี้ก็ดูเหมือนอยู่ครับแต่ว่าถ้าผมวาดหมอให้เสร็จก็คงจะเหมือนกว่านี้แต่คงไม่วาดแล้วครับไอ้ลงแมวน้อยรูปถัดมานะครับเป็นรูปใบนี้ครับรูปใบนี้ก็หลังจากที่เราวาดมาสักพักก็เริ่มคล่องขึ้นนะครับก็ได้รูปที่เป็นอนาโตมีรูปนี้วาดเพราะว่าจะต้องไปสอนวิชาปั๊มหัวใจอยากจะมีอนาโตมีครับจะไปซื้อหุ่นก็แพงอ่ะวาดเองดีกว่าหุ่นหนึ่งตัวนึงเกือบ 2-3 หมื่นนะไม่ถึงหุ่นอนาโตมีครับแล้วก็หุ่นมันไม่ใหญ่พอครับก็เลยรู้สึกว่าวาดเองเลยครับก็เลือกรูปนี้มาวาดนะครับวาดอนาโตมีของปอดอะไรประมาณนี้ครับรูปนี้ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วก็เป็นรูปที่ผมชอบด้วยผมชอบตรงแววตาครับคือเวลาที่วาดรูปบางทีมันอารมณ์มันถึงนะครับหมายถึงถ้าวาดแล้วอารมณ์มันถึงแววตามันก็จะออกมารู้สึกชอบตรงแววตาครับดูสิครับมันดูแบบอาจจะเป็นรูปที่ตาหวานนิดนึงพยายามกำหนดสัดส่วนอนาโตมีแต่รูปนี้มันตลกตรงแถวไส้เลยครับผมว่าผมลงสีไส้มันไม่ค่อยเหมือนไส้มันเหมือนไส้อั่วดูเหลืองๆแต่รูปนี้ก็ถือว่าเป็นรูปที่ชอบรูปนึงครับน่าจะหมดแล้วนะครับโอ้น่าจะหมดแล้วครับนี่ก็เป็นเปิดกรุนะครับ10รูปวาดที่แสนรักของผมนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจมากที่มีบางที่เขาสนใจเอารูปเราไปใช้นะครับก็ขอบันทึกเอาไว้นะครับว่ารูปเหล่านี้เป็นของผมนะครับก็ให้ยืมมาครับแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงได้คืนแต่ถ้าหากว่ารูปนี้ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปหลุดอยู่ที่ไหนก็ช่วยกันดูนะครับว่ามันเป็นของผมนะผมก็ยังใช้คอนเซ็ปต์เดิมผมไม่ขายรูปครับเพราะว่าผมรักรูปทุกใบเก็บเอาไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้คุยเรื่องทางการแพทย์แต่ก็คุยเรื่องของรูปนะครับขอบคุณที่ติดตามตลอดมานะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับตัวนี้ชื่อหลงนะครับขออนุญาตไปปิดกล้องนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ